ทุกที่ประจากมาก็รู้สึกว่าแห้วห่อเหี่ยวแล้วมีขาดองค์ช่วยพลังช่วยนุภาพช่วยของท่านมันแค่นี้แค่นั้นไม่ได้มันลำคาญแค่นอกแค่ในแล้วมันลำคาญแค่ทิ้งไม่ทิ้งก็ลำคาญนะสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับทิ้งไม่ทิ้งไปเลยไปเลยไม่มีขอบเขตไปเลยสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับทิ้งไม่ทิ้งไปเลยไม่มีขอบเขตไปเลยเออมาแค่นี้แค่นั้นแค่ทิ้งไม่ทิ้งก็ลำคาญ แค่อะไรก็ลำคาญหมดแล้ว แค่อะไรมันก็แค่นี้จังแค่อะไรมันก็แค่ทุกขังเนาะแค่อะไรมันก็แค่นั้นเมื่อวานเมื่อวานนี่พูดละก็เวลาที่ท่านพูดไปมันก็ล้างไปเองเพียงแต่ว่าทุกคนไม่ได้ยินไม่ได้ฟังในสิ่งที่มันนะยิ่งกว่าตรงหรือตรงตรงไม่ได้ยินไม่ได้ฟังในสิ่งที่ตรงตรงหรือสิ่งที่ยิ่งกว่าตรงอยู่ที่ฟังนะอยู่ที่เสี่ยมอะไรมาคือมันเหมือนว่าทุกคนท่ามกลางสังวัตรหรือท่ามกลางสมุทรไทยสังวัตรก็เลยมีโน้ล้างถ่ายช่วยเขาตลอดสมุทรไทยสังวัตรเป็นสมุทรไทยสังวัตรไม่หยุดก็เลยสังวัตรไม่หมดจะคิดว่าตัวเองลักษณะอะไรหมดจากอะไรสังขารนี้หมดตัวหมดเองมันไม่ใช่ใครหมดจากอะไรอะไรหมดจากอะไรคตินิยมแบบนั้นล้างทิ้งไปสังวาสไม่หมดอย่าคิดว่าตัวเองถ้าสังวาสไม่จบอย่าคิดว่าตัวเองจบก็จะตัวไหนโยมกระโหลกตัวเองนี่สังวาสสังวาสกับตัวเองสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับทิ้งไม่ทิ้งสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับทิ้งไม่ทิ้งสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับละไม่ละมันจะได้หมดความละคายเคืองวิถีมรรคเนี่ยมันละคายเคืองค้างมันที่มันเป็นมากก็เพราะสมุทัยไปสร้างขึ้นสมุทัยเป็นตัวเป็นตัวสร้างวิถีมากขึ้นบอกให้รู้แล้วไปตามสมุทัยจะเจริญมากตามสมุทัยสมุทัยเป็นผู้สร้างมรรคนะตัณหาเป็นผู้สร้างมรรคนะตัณหาเป็นผู้เดินทางแล้วไปเดินตามตัณหาไปสร้างหนทางรองรับให้ตัณหาเดินแหมมันยิ่งกว่าโง่อย่างนี้ดีกว่าเนาะฉลาดมันก็ไม่ใช่อยู่แล้วอ่ะมันเป็นโง่อีกต้องล้างกันแบบนี้แหละงั้นลงมาก็เหนื่อยทุกรอบมันจะตามมันไหนเสียเวลามากันกองใหม่กันกองไว้ให้เลยแล้วก็ถ้ามันอยู่ได้ไม่นานก็มึงขยันขึ้นแล้วขยันลงรีบลงหน่อยมาเชื่อมต่อเก่าของเก่าจะได้ไปนานๆ
จะสืบทอดไปนานๆเพราะตอนนี้ก็มันดีตรงที่ภาคที่ภาคหยาบไม่ต่างกันคือนุสติเหมือนกันล้างเหมือนกันคุณจะขึ้นไม่ขึ้นคุณจะลงไม่ลงก็โอเคแต่ข้อสำคัญนะภาคหยาบมันจะเลอะเลือนไวข้อสำคัญมากเพราะนั้นไอ้พวกภาคหยาบนี่เอาไว้ไม่ได้ไง มันก็ต้องขยันบะโหลกลงมาต้องเสียสละหน่อยเป็นภาคหยาบอะขยันขึ้นขยันลงขยันบะโหลกเป็นภาคหยาบหน่อยเพราะขยันมันจะเลอะเลือนไวเพราะนั้นระหว่างที่มันคมชัดในเนื้อหาตัดสรู้ในตัวตัดสรู้เองก็ขยันสืบทอดภาคหยาบนี่สำคัญมากมันทำให้เลอะเลือนแต่ภาคทิพย์ก็พลอยเป็นไปด้วยเพราะภาคทิพย์นี่กูรีกูจอว่าภาคหยาบมันมั่วกันเยอะจะเอายังไงอ้าวนั่นไงนั่นไงได้รับอิทธิพลแล้วติดเชื้อแล้วจะเอายังไงอ้าวจิบหายเป็นปัญหาขึ้นมาแล้วภาคทิพย์ข้ามว่าจะเอายังไงท่านนั่นแหละเป็นปัญหาขึ้นมาทันทีจะปวดยังไงข้ามว่าจะปวดยังไงก็เป็นปัญหาขึ้นมาทันทีมันติดเชื้อมันก็ได้มันได้รับอิทธิพลใหญ่ภาคหยาบที่มันตัณหามันเยอะมันมั่วกันเยอะงั้นถ้าภาคหยาบมันเริ่มคมชัดแล้วก็ต้องขยันมาสืบทอดเรื่อยๆหน่อยนั่นอิทธิพลของภาคหยาบเนี่ยมันมีผลกดดันภาคทิพย์ทำให้ต้องกระสันอะไรจะแก้ไขยังไงจะช่วยยังไงอ้าวนะตัณหาเกิดแล้วกำเริบแล้วตัณหาเพี้ยนไปด้วยกันพอเริ่มหาวิธีก็เพี้ยนเลยนี่เองเดี๋ยววิธีที่อุปโลกขึ้นมามันจะกลายเป็นผลของสมุทัยอุปโลกตรงนี้นี่ต้องงั้นนี่จีบหายมันไม่มีช่องว่างเลยที่จะไม่กั่นกองขนาดกูไปเข้าห้องน้ำกูยังกั่นกองการปวดอยู่นั่นไปนั่งในห้องน้ำกูยังกั่นกองการปวดอยู่นั่นแบบนี้อะไรมันใช้ได้ใช้ไม่ได้ประโยคไหนมันหลุดไม่หลุดประโยคไหนมันพ้นไม่พ้นท่านทำปฏิกิริยาในการกั่นกองตลอดกี่ยุคกี่สมัยมาจนมาถึงเวลานี้จนถึงเวลานี้ขึ้นไปเทศบนธรรมะแต่ละครั้งนี่ดูว่าจะมีผลยังไงดูหมดเทศแบบไหนยังไงมีผลกันกรองให้หมดนี่นะโน้ตและภาษาที่ใช้ตามๆกันมาก็ใช้ไม่ได้ด้วยท่านต้องเองต้องมาปรับใช้บัญญัติเองพูดยังไงรับผิดชอบจริงๆขนาดบวชใหม่ๆเนี่ยเริ่มหลีเลยไม่เรียนเลยบาลีภาษาแบบนี้เดี๋ยวถ้าไปเรียนแล้วไปติดภาษานี้ใช้ไปคนทั่วไปฟังก็ไม่รู้เรื่องรับผิดชอบขนาดนั้นแล้วไม่ยอมเรียนเลยไม่ยอมท่องจำในแบบนั้นแบบนี้มีแต่แค่สวดมนต์เจ็ดตำนงเจ็ดตำนานกูก็เล่นจะปวดหัวอยู่นั่นน่ะปวดกันทนานอยู่นั่นน่ะภาษาแรกนี่ก็สวดตำมนต์อยู่นั่นเลยเจ็ดตำนานบทนั้นบทนี้ไอ้บทไหนยากๆก็เฝ้าไปนั่งในป่าช้าบ้างท่องบ้างอย่างเงี้ยใกล้ๆลองสอบแล้วก็ไปนั่งท่องปวดหัวสร้างใจวิถีสมุทัยกันเนี่ยท่องจำไม่หาสัญญาหน้าตาไม่มีใครตักรู้ให้ฟังแล้วมึงไปจำเอาเมื่อสวนทางกันหน้าตาเต็มที่มันก็ปวดหัวดิเวทนาดิสัญญาหน้าตาแล้วมัวแต่ไปสัญญามันก็ปวดหัวดิมันก็ไปเอาในสิ่งที่มันไม่เอาอ่ะมันก็ปวดหัวดิไปเอาในสิ่งที่เอาไม่ได้มันก็ปวดหัวในสุดมันก็จับต้องในชั่วคราวมันก็
อย่างนี้กูก็ลืมจะหมดแล้วกดส่วนนั่นส่วนนี่ไปไกลเลยมาฟังในสิ่งที่ตรัสรู้เพียงแค่ประโยคเดียวฟังแล้วจบตามจบตามต้องมาปรับใช้บัญญัติที่มันสั้นหมดสั้นง่ายหมดง่ายฟังแล้วก็จบตามในประโยคเดียวประโยคเดียวต้องการกองการใช้บัญญัติได้และเป็นภาระผู้ฟังไม่จะฟังแล้วก็ไปติดปัญญาติดที่ถี่ฟังแล้วเข้าใจโอ้ถ้ามึงฟังแล้วมึงเข้าใจนี่แสดงว่ามึงเลยแล้วเลยเนื้อหาตรัสรู้แล้วมันเข้าไปฝังในนี้ความจำแล้วความเข้าจงเข้าใจมันอยู่แค่ปฏิยาของทิฏฐิปัญญาเรียกว่าทิฏฐินะทิฏฐิปัญญาต้องฟังแล้วจบเลยแล้วหมดคำถามหมดคำตอบไม่มีผู้เข้าใจไม่มีผู้ไม่เข้าใจฟังแล้วมันจบฟังแล้วมันเรียบร้อยแบบนั่นแหละเราต้องมากันกองการใช้บัญญัติแบบนั้นแหละสังสวัสดิ์จะไม่เป็นภาระทางปัญญาไม่มีปัญญาเป็นภาระไม่มีธรรมชนิดไหนเป็นภาระไม่เป็นภาระกับธรรมชนิดไหนไม่เป็นภาระกับความคิดความเห็นความหมายไม่เป็นภาระกับทิฏฐิไม่เป็นภาระในเรื่องของปัญญาฟังแล้วมันต้องหมดตัวหมดเองจบตัวจบเองต้องกันกรองมันดังนั้นมันจะไม่เกี่ยวคำว่านานและไม่นานต้องกันสังสวัสดิ์นี่มันก็อยู่กันตลอดเวลาคล้องคาอยู่กับมรรคชนิดไหนก็ได้มันต้องไม่สิ่งที่มันจากไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองเนี่ยมันจะไม่คล้องคากับวิถีมรรคชนิดไหนเลยมันจะไม่คล้องคาอยู่กับคตินิยมทิฏฐินิยมวิถีหรือสภาวะมันจะไม่คล้องคาเลยอยู่กับวิถีใดๆวิถีใดๆถ้าจับมายึดตัวมายึดเองมันก็จะไม่คล้องคาเลยก็อยู่กับวิถีใดๆคตินิยมทิฏฐินิยมมันหมดภาระไปเลยท่านแล้วมันจบไม่ใช่มาเป็นมรรคต่อฟังของท่านแล้วมันจบทั้งมรรคจบทั้งตัวตัณหาผู้ดำเนินมรรคจบตัณหาผู้สร้างมรรคจบโมหะตัณหาอุปทานผู้สร้างมรรคผู้เดินมรรคมรรคไม่มีผู้เดินทางไม่มีวิถีไม่มีผู้ดำเนินวิถีไม่มีมันหมดตัวหมดเอง แล้วทีนี้ก็มาฟังประโยคแห่งมหาคุณาว่าสังสวัตได้ฟังแล้วเขาจะหมดภาระยังไงสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับจบไม่จบคุณก็จะหมดภาระเรื่องจบไม่จบในหัวสมองของคุณที่คิดวนเวียนจบไม่จบจบเมื่อไหร่จะจบเมื่อไหร่หมดไม่หมดมันไม่หมดคุณก็ต้องมาฟังสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับหมดไม่หมดสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับจบไม่จบสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับหมดไม่หมดคุณก็จะหมดภาระวนเวียนเกี่ยวกับเรื่องจบไม่จบหมดไม่หมดนั่นแหละเราฟังแล้วมันหมดภาระหมดตัวหมดเองฟังแล้วมันจะล้างวิบากอนุสัยก็วิบากนั่นแหละวิบากของตัณหาวิบากของอุปทานที่มันคอยจะดำเนินคอยจะเจริญคอยจะดำเนินคอยจะเจริญก็เรียกว่าวิบากของตัณหาวิบากของอุปทานวิบากอุปทานวิบากตัณหาวิบากโมหะคอยจะเจริญคอยจะเจริญคอยจะดำเนินคอยจะเป็นวิถีมากเรื่อยมากปุถุชนมากอริยะทั้งนั้นมาจากสมุทัยผู้สร้างทั้งหมดถามว่าอริยมรรคแล้วใครเป็นผู้เดินอริยมรรคตัวหาอะไรอริยะก็ไม่ใช่ด้วยอริยมรรคแล้วใครเป็นผู้เดินอริยมรรคอ่ะตัวหาอะไรก็ตัวตัณหานั่นแหละฉะนั้นนิพพานไม่เกี่ยวกับมรรคผลใดๆนะไม่เกี่ยวนิพพานไม่มีมันไม่ใช่กันทั้งนิพพานเลยนิพพานไม่เกี่ยวกันทั้งนิพพานเลยนิพพานไม่มีความหมายกันทั้งนิพพานเลย
ฉะนั้นอย่าเอาอะไรมาแจมกับนิพพานผลฉะนั้นมรรคเป็นอย่ามาแจมเด็ดขาดเลยนั่นเป็นเรื่องของสมุทัยเรื่องของเหตุเรื่องของตัณหาเรื่องของอุปทานเรื่องโมหะก็หลอกขึ้นพูดง่ายๆคือนิพพานไม่มีที่มีก็มีแต่ความหลงมีนิพพานเพราะมีหลงถ้าไม่มีหลงนิพพานก็ไม่มีมีมรรคแล้วก็มีหลงถ้าไม่หลงมันก็ไม่เป็นมรรคไม่มีมรรคนี่มีละก็ต้องมีหลงถ้าไม่หลงก็ไม่มีตัวละงั้นยิ่งไปละก็ยิ่งหลงความหลงมันสร้างตัวละขึ้นสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับละไม่ละเนี่ยมันหลงละหลงไม่ละก็ทีหลังเองอะไรก็มาหลงละหลงไม่ละก็ทีหลังเองก็ความหลงมันสร้างขึ้นไปคอยละไปคอยไม่ละก็ความหลงมันสร้างขึ้นสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับละไม่ละคุณมาหลงละไม่ละก็ทีหลังเองแต่ไอ้ทีหลังของคุณเนี่ยคือมันหลงความหลงมันผู้สร้างขึ้นตัณหาสร้างขึ้นการสร้างขึ้นแล้วก็ต้องฟังในสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับละไม่ละต้องฟังในสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับผู้สร้างผู้เสวยผลมันค่อยจบจบทั้งวิถีมรรคปุถุชนจบทั้งวิถีมรรคอริยะแล้วก็ไปนุสติแต่ละครั้งมันก็ล้างสมุทัยสังขารร่วมกันทั้งนอกทั้งในตัวเองก็ทีนี้ประโยคตรงนี้ก็ไปขยันนุสติแต่ละครั้งมันก็ล้างสมุทัยสังขารร่วมกันทั้งนอกทั้งในเพราะมันเป็นนุสติแห่งการล้างในตัวนุสติเองเป็นนุสติที่มันทิ้งตัวนุสติเองนุสติมันคลายตัวนุสติเองมันไม่ใช่นุสติเอานุสติจากการที่มันนุสติแล้วมันทิ้งตัวนุสติเองเนี่ยมันเลยมีผลโยงใยกับไอ้นุสติของสังสารวัฏที่มันเอาอ่ะก็เลยทิ้งไปดื้อมาตามนะแค่นุสติขึ้นมาแค่นั้นน่ะมันก็ล้างกันเองคลายไปด้วยกันทางหลวงนี่มีอะไรเยอะท่านสามารถกล่าวสิ่งเหล่านี้ได้โดยไม่ลังเลยังเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดและท่านไม่เคยลังเลในผลลัพธ์ของการกล่าวท่านสามารถกล่าวสิ่งเหล่านี้ได้โดยที่ไม่ลังเลเพราะทุกอย่างได้รับการกันกองมาโดยดีแล้วสิ่งที่มันไม่เหลือตัวไม่เหลือเองหมดตัวหมดเองสารวัตรจะได้รู้บ้างจริงๆอย่างนี้ไม่มีใครกล้าแล้วก็ไม่รู้มันจะมันไม่กระจ่างแค่หาไม่ได้มาจากที่มันไม่เอาอะไรอยู่แล้วนี่ก็คงจะคุยแบบนี้ไม่ได้ผมไม่ได้ของท่านมันมาจากรากเหง้าแห่งพุทธเกษตรแต่นั้นมาจากสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับเอาไม่เอามาจากไม่เอาตรงไม่เอาเองของท่านมาจากรากเหง้าของพุทธเกษตรแต่นั้นท่านไม่มีความลังเลในการจะกล่าวถ้อยคำแบบนี้เพื่อล้างสังสารวัฏยุติสมุทัยสังสารวัฏท่านไม่ลังเลการมาสรุปท่านแค่มาทบทวนอาการกองใหม่ของเก่าบางบารมีทั้งหลายทั้งปวงด้วยสิ่งที่ไม่เกี่ยวก็ละไม่ละไปเลยเหมือนกันไปเลย
นั่นแหละมันจะหมดภาระในการไปคอยละไม่ละอะไรทำมาละไม่ละเป็นทิฏฐิมันปิดทิฏฐิทิฏฐิปฏิบัติทิฏฐิเจริญทิฏฐิปฏิบัติละไม่ละมันมาจากทิฏฐิโมหะทิฏฐิอุปโลกมาที่หลังดั้งเดิมแท้นี่มันไม่เกี่ยวกับละไม่ละแท้ที่ไม่ใช่เป็นนั่นเดิมแท้เอกแล้วมาเตะเดี๋ยวนี้ทำเอกอันนี้เดี๋ยวอ่างอาจจะลอยไม่ลอยใส่ก็ได้มันเตะต้นเตะฟังอย่างเดียวไม่ต้องไปเตะไปเตะหาเหวอะไรแล้วเตะให้มันหยาบให้มันหนามันตกค้างทำไมของตัวเองไม่ได้เรื่องไม่เจอกระจายแก้กับเข้าใจที่พูดเนี่ยมันไม่มีของใครของท่านก็ไม่ใช่ท่านแค่สะท้อนความเป็นจริงให้ฟังไอ้เนี่ยที่พูดเนี่ยคือของท่านท่านตรัสรู้แล้วเป็นของท่านเองมันไม่ใช่ท่านแค่สะท้อนความเป็นจริงให้ฟังที่พูดเนี่ยมันไม่ใช่ของใครสะท้อนความเป็นจริงให้ฟังเยื่อมีใยในสติสิแล้วสติเงี้ยไปจากสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับใช่ไม่ใช่จากสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่จากสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับเอาหรือไม่เอาก็มันสติเงี้ยไปไม่ได้มันจะได้ไล่ร่องรอยล้างสติเงี้ยไปแบบว่าแบบไม่มีเยื่อใยสติเงี้ยไปแบบไม่มีเยื่อใยมันจะกลายเป็นดับล้างว่างล้างไปด้วยกันไล่ร่องรอยล้างไปด้วยกันนั่นแหละที่เรียกว่านิพพานโปรดสังสวัสดินิพพานโปรดสัตว์ไอ้ท่านเนี่ยทำให้กำลังขึ้นมหาศาลร้อยกี่หมื่นกี่พันพระองค์อ่ะไหวไม่กลับไหวไม่หมื่นครั้งหลายรอบนะเอางี้เอาที่มันหมดง่ายง่ายหมดง่ายก็คือครั้งเดียวก็หมดทุกองค์เลยนะองคุณนั่นเองกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนล้านองคุณก็น้อมครั้งเดียวแล้วองคุณทั้งหมดทั้งสิ้นครั้งเดียวทันทีไม่เป็นภาระในการกราบนะจำเนาะน้อมขึ้นมาก็ทั้งหมดเลยขององคุณทั้งหลายลูกทันนี้ก็จบเลยนะ